ความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากข้อความที่เป็นประเด็นหลักซึ่งได้มีการแตกแขนงออกไปเป็นประเด็นย่อยๆเหล่านั้นโดยทั่วไปแล้วก็มักจะมีความสัมพันธ์จากประเด็นย่อยๆเหล่านั้นสัมพันธ์ต่อไปอีกจากข้อความที่ตามมาต่อไปแต่ในบางครั้งการแยกออกเป็นประเด็นย่อยๆจากประเด็นหลักนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับข้อความที่ตามมาในลักษณะต่อไปได้อีกเสมอไปตัวอย่างต่อไปนี้จากข้อความที่ว่าในปัจจุบันอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากอวัยวะเหล่านี้ได้แก่กระดูกและเล็บเสือซึ่งนำไปใช้ปรุงยารักษาโรคหลายอย่างเช่นข้ออักเสบกะโหลกและหนังเสือใช้เป็นเครื่องประดับบ้านเนื้อและอวัยวะเพศเสือใช้เป็นอาหารและยาบำรุงกำลังเขี้ยวเสือใช้ทำเครื่องรางของขลังเป็นต้นจึงมีการลักลอบล่าเสือจากป่าเพื่อนำไปขายในตลาดมืดโดยชำแหละแยกขายเป็นชิ้นส่วนหรือแม้แต่ขายทั้งตัวก็มีข้อมูลว่าในตลาดมืดแถบเอเชียใต้เสือตัวหนึ่งขายได้ถึง 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาการปราบปรามการลักลอบล่าและค้าเสือรวมทั้งสัตว์ป่าอื่นๆไม่ค่อยได้ผลเพราะกำลังคนและงบประมาณในการดูแลรักษาผืนป่าและการกวดขันจับกุมการลักลอบล่าสัตว์มีไม่เพียงพอการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับตลาดมืดก็ไม่มีความเข้มแข็งจริงจังคณะทำงานที่ทำการศึกษาเรื่องนี้รายงานผลการสำรวจว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเสือถูกฆ่าไปมากกว่า 1,000 ตัวในแถบเอเชียส่วนใหญ่คือประเทศอินโดนีเซียไทยและเวียดนามส่วนตลาดมืดแหล่งใหญ่อยู่บริเวณชายแดนพม่ากับจีนและอินเดียชายแดนไทยกับมาเลเซียและชายแดนรัสเซียกับจีนการที่อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากเพื่อนำไปบริโภคเป็นอาหารใช้ทำยาทำเครื่องประดับและใช้ประโยชน์ต่างๆดังกล่าวข้างต้นนี้เองเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เสือใกล้จะสูญพันธุ์นอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการบุกรุกผืนป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของมันเพื่อใช้เป็นที่ทำกินทำถนนหนทางทำเขื่อนกักเก็บน้ำตลอดจนทำเหมืองแร่และการทำประโยชน์อื่นจากข้อความในตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าข้อความที่โจทย์กำหนดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันดังต่อไปนี้ข้อความหลักก็คืออวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากซึ่งในบทความนี้ได้บอกเอาไว้แล้วว่าประกอบด้วยกระดูกเสือและเล็บเสือเนื้อและอวัยวะเพศเสือดังนั้นความสัมพันธ์ในชุดแรกจึงออกมาเป็นอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากจากแมปปิ้งเราเห็นนะครับก็จะเห็นว่าประกอบด้วยกระดูกและเล็บเสือและเนื้อและอวัยวะเพศเสือซึ่งตรงนี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบตัวดีด็อกนั่นคือเป็นตัวอย่างหรือองค์ประกอบแต่ขณะเดียวกันในย่อหน้าที่2ที่ผู้อ่านจำเป็นต้องมีความรอบคอบอย่างยิ่งที่กล่าวว่าการที่อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากเพื่อนำไปบริโภคเป็นอาหารใช้ทำยาทำเครื่องประดับและใช้ประโยชน์ต่างๆดังกล่าวนี้เองเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เสือใกล้จะสูญพันธุ์ดังนั้นในความสัมพันธ์ที่แตกแขนงย่อยอย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นเราไม่สามารถจะเชื่อมโยงจากกระดูกและเล็บเสือแล้วเนื้ออวัยวะเพศเสือไปสู่การทำให้เสือใกล้จะสูญพันธุ์ได้อย่างเด็ดขาดแต่เราจะต้องโยงจากตัวหลักเมื่อสักครู่นี้นั่นคืออวัยวะเสือที่ต้องการมากแล้วทำให้เสือใกล้จะสูญพันธุ์ดังนั้นตัวอย่างนี้จึงเป็นตัวอย่างที่อยากจะให้ผู้สอบได้ระวังเป็นอย่างยิ่งมิฉะนั้นจะเกิดการผิดพลาดเพราะส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นชินกับการที่เมื่อข้อความหลักแต่แขนงย่อยออกมาเป็นประเด็นย่อยๆแล้วเราก็จะโยงจากประเด็นย่อยๆนั้นต่อไปเลย
แต่ในกรณีนี้ถ้าเราอ่านจากข้อความดีๆเราจะพบว่าอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ขณะเดียวกันการที่อวัยวะเสือต้องการมากตามบทความก็เป็นผลทำให้เกิดเสือใกล้จะสูญพันธุ์คือตัว A นั่นเองตัวอย่างที่2จากข้อความที่ว่าการสัญจรที่คับคั่งในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นการโดยสารรถประจำทางการใช้บริการรถแท็กซี่หรือการขับรถยนต์ส่วนตัวล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดตามท้องถนนต่างๆที่ปรากฏให้เห็นเป็นประจำในแต่ละวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากข้อความนี้ถ้าเราจะนำมาเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์เราก็จะเขียนได้ว่าการสัญจรที่คับคั่งประกอบด้วยหรือตัวอย่างเช่นการโดยสารรถประจำทางการใช้บริการรถแท็กซี่แล้วก็การขับรถยนต์ส่วนตัวซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความสัมพันธ์กันในลักษณะของตัว D คือเป็นตัวอย่างหรือเป็นองค์ประกอบแต่ขณะเดียวกันการโดยสารรถประจำทางก็ดีการใช้บริการแท็กซี่ก็ดีหรือการขับรถยนต์ส่วนตัวก็ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลต่อปัญหาการจราจรติดขัดแต่อย่างใดดังนั้นเราจึงจะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาการจราจรไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่การสัญจรที่คับคั่งในกรุงเทพนั่นแหละซึ่งเป็นข้อความหลักจะส่งผลโดยตรงต่อปัญหาการจราจรติดขัดซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ตามมาและสัตว์ตัว A นี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งผู้อ่านจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญว่าไม่จำเป็นเสมอไปที่ข้อความหลักเมื่อแตกย่อยเป็นประเด็นไปต่างๆแล้วประเด็นย่อยเหล่านั้นต้องส่งผลตามต่อไปแต่ลักษณะนี้เราต้องดูจากบทความให้ถ่องแท้จากการกล่าวถึงเทคนิคในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงและข้อควรระวังในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงดังตัวอย่างที่ได้แสดงมาเห็นทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าผู้อ่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการอ่านบทความทั้งหมดอย่างพินิจพิเคราะห์และพิจารณาเริ่มตั้งแต่การสำรวจบทความทั้งหมดว่ากล่าวถึงอะไรอย่างไรการดูรูปแบบความสัมพันธ์ตามที่แบบทดสอบกำหนดให้ซึ่งเป็นทั้งตัว A ตัว D ตัว F และในขณะเดียวกันผู้อ่านจะมองข้ามตัวย่อหน้าที่ไม่มีตัวพิมพ์เข้มหรือตัวดำหนาไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดและขณะเดียวกันรูปแบบความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีการเขียนด้วยการเขียนประโยคที่มีลักษณะของการกลับทิศทางหรือบางครั้งอาจจะเปลี่ยนคำใหม่ให้มีคำที่แตกต่างออกไปจากคำแรกที่เกิดขึ้นในครั้งแรกนั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นประเด็นย่อยๆที่เราไม่ควรจะพลาดในประเด็นต่างๆที่ได้ยกมาทั้งหมด